ทุกคนรู้ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราหยุดหายใจขณะหลับภาวะการหยุดหายใจขณะหลับสามารถสร้างโรคกับเราได้นั่นก็คือไหลตายโรคหัวใจความดันโลหิตสูงหลอดเลือดสมองตีบหรือหลอดเลือดสมองแตกและเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ดูแล้วน่ากลัวกว่าที่คิดจะมองข้ามนะครับอย่าให้รีบมารักษาและตรวจเช็คด่วนเลยที่ Vital Sleep Clinicสวัสดีครับผมชื่อกันนะครับปัจจุบันอายุ28ปีเป็นเทรนเนอร์ฟรีแลนซ์นะครับออกกำลังกายเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับคาร์ดิโอก็ไม่น้อยเห็นร่างกายนะครับแข็งแรงแบบนี้แต่จริงๆมันคือภาพลวงตาครับและความเป็นจริงนะครับผมกำลังประสบปัญหาของการนอนกรนนะครับผมรู้ได้ยังไงผมไปออกคลิปกับเพื่อนๆนะครับไปนอนค้างคืนแต่ว่าผมเนี่ยโดนเพื่อนบ่นมากเลยเพราะว่าผมเนี่ยกรนหนักมากจะบอกว่าปัญหาในการนอนกรนนะครับเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับแม้กระทั่งผมที่รู้สึกอยากรักษาเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยอีกแค่ไปนานๆทำให้รู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยอาจจะสุขภาพไม่ดีต่อได้ในอนาคตนะครับก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองทำก่อนแต่ว่าโดยขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเซิร์ชหาที่ที่เขาทำสลิปปิ้งเทสก่อนที่เนี่ยทำง่ายแล้วก็เร็วด้วยครับแล้วก็ไม่ต้องไปนอนที่โรงพยาบาลจะมีคนมานำให้ถึงที่บ้านเลยพอหลังทำสลิปปิ้งเทสเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เช็คร่างกายของเราด้วยว่าเราได้รับออกซิเจนมากพอหรือเปล่าในแต่ละวันนะครับทำออกมาแล้วเนี่ยเขาแจ้งว่ามีอาการหยุดหายใจขณะหลับประมาณ51ครั้งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรครับบางคลินิกหรือว่าบางที่เนี่ยให้คำอธิบายของการรักษาไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าที่เนี่ยค่อนข้างตรงแล้วก็สะดวกนะครับที่เนี่ยค่อนข้างใกล้ด้วยอยู่ที่พญาไทนะครับแล้วก็การติดต่อค่อนข้างง่ายทางพนักงานค่อนข้างตอบไวแล้วก็ให้คำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับรักษาเนี่ยสามารถบุ๊กวันแล้วก็ติดตามคนไข้ได้ค่อนข้างดีเลยครับตอนนี้ที่รักษาก็คือใช้เป็นเครื่องมือนะครับที่เป็นเหมือนรีเทนเนอร์ที่ช่วยยื่นกระดูกกรามด้านล่างครับไปข้างหน้าเพื่อให้เปิดช่องลมให้อากาศหายใจเข้าไปในช่องปอดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของผนังเพดานช่องปากที่ยังหย่อนคล้อยอยู่ครับเลยต้องปรึกษาทำ RF เพิ่มครับพอรู้สึกว่าไม่อยากใส่เครื่องที่ช่วยหายใจครับรู้สึกว่ามันค่อนข้างเทอะทะแล้วก็ใหญ่เกินไปและผมเนี่ยเดินทางเที่ยวค่อนข้างบ่อยจะใส่บนเครื่องบินใส่ที่นอนโรงแรมหรือว่าไปพักผ่อนเนี่ยรู้สึกว่าใส่ได้ง่ายกว่าแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ดูแลได้ง่ายกว่าครับแล้ววันนี้นะครับผมมีนัดกับคุณหมอนะครับเพื่อปรับเครื่องมือแล้วก็โฟลว์อัพนะครับเดี๋ยวเราไปพบคุณหมอกันเลยนะครับสวัสดีครับและตอนนี้นะครับผมอยู่คุณหมอตีนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือทันตกรรมในการแก้ไขอาการนอนกรนครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับทำไมการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยถึงอันตรายครับคือจริงๆนะเนี่ยการนอนกรนเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแต่ถ้าการนอนกรนและหยุดหายใจด้วยเนี่ยจะทำให้อันตรายต่อร่างกายได้นะครับทำให้ระดับออกซิเจนต่ำทำให้หัวใจทำงานหนักทำให้สมองของเราเนี่ยมีผลที่ได้รับออกซิเจนน้อยมีผลทำให้ cognitive skill ของสมองเนี่ยลดลงจะรวมไปถึงระบบต่างๆของร่างกายด้วยจะทำให้คนไข้เนี่ยเพิ่มอัตราการเป็นโรคหัวใจนะครับแล้วก็รวมไปถึงอัมพฤกษ์อัมพาตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตด้วยครับคุณหมอครับอย่างผมเนี่ยนะครับทำสลิปเทสมาแล้วผลปรากฏว่ามีอาการหยุดหายใจขณะหลับ51ครั้งเนี่ยถือว่าอันตรายไหมครับโดยปกติถ้ามันเกิน30ครั้งเราถือว่ารุนแรงจะทำให้ระดับออกซิเจนเราต่ำด้วยนะครับมีผลต่อหัวใจสมองและระบบต่างๆของร่างกายนะครับและการรักษามีวิธีไหนบ้างครับการรักษาจริงๆเนี่ยมีหลายวิธีนะครับแบ่งใหญ่ๆออกเป็นแบบไม่ผ่าตัดกับผ่าตัดถ้าเราดูวิธีการไม่ผ่าตัดก็มีวิธีการไม่ผ่าตัดมากมายนะครับไม่รวมไปถึงการใช้เครื่องช่วยหายใจหรือหลายคนแหละจะเรียกว่า CPAP นะครับแล้วก็เครื่องมือทันตกรรมซึ่งเป็นช้อยส์ที่ปัจจุบันก็มีความนิยมมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการใช้การบำบัดกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับวิธีการผ่าตัดก็เป็นอีกช้อยส์นึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเพดานอ่อนผ่าตัดอวัยวะต่างๆในจมูกหรือผ่าตัดโคนลิ้นรวมไปถึงการผ่าตัดเคลื่อนขากรรไกรทั้งบนทั้งล่างเพื่อเปิดทางเดินหายใจให้กว้างขึ้นก็เป็นช้อยส์นึงครับครับคุณหมอและอย่างผมเนี่ยนะครับทำไมถึงได้ใช้เครื่องมือทันตกรรมในการรักษาอาการนอนกรนและการบำบัดกล้ามเนื้อแทนเครื่องมือ CPAP ครับคือจริงๆแล้ว CPAP คนไข้จำนวนเยอะเนี่ยใช้ไม่ได้ครับผมคนไข้ที่ลองใช้ CPAP อาจจะไม่สามารถที่จะนอนจากเครื่อง CPAP ได้เพราะมันจะมีอาการนอนไม่หลับมากขึ้นหรือทำให้มีความดันที่หน้าอะไรต่างๆมากมายทำให้คนไข้นอนไม่หลับเครื่องมือทันตกรรมเองเป็นอีกช้อยส์นึงครับเวลาเราตรวจคนไข้เราจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะเปิดทางเดินหายใจให้คนไข้กว้างขึ้นนะครับแล้วถ้าเรายิ่งทำใช้เครื่องมือทันตกรรมคอมไบกับการบำบัดกล้ามเนื้อทางเดินหายใจส่วนบนและใบหน้าเนี่ยทำให้ทางเดินหายใจกว้างขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพในการหายใจมากขึ้นเพราะฉะนั้น2ทางนี้เอามาคอมไบกันก็จะทำให้ผลของการรักษาเนี่ยดีขึ้นครับผมแต่ถ้าอยากรักษาอาการนอนกรนให้หายขาดนะครับมีวิธีไหนบ้างครับไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามนะครับไม่มีวิธีไหนที่จะรักษาคนไข้ได้หายขาดครับแต่เพียงแต่ว่าเราทำให้อาการคนไข้ดีขึ้นทำให้อาการความอันตรายต่อคนไข้ลดลงหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะ
ช้การบำบัดกล้ามเนื้อเพื่อชะลอพัฒนา improve ในส่วนของทางเดินหายใจให้ดีขึ้นไปพร้อมๆกันครับผมครับคุณหมอและยังผมเนี่ยนะครับมีวิธีไหนบ้างครับในการรักษาอาการนอนกรนให้มันเบาลงครับคือจริงๆของคุณกันเองเนี่ยมีการหยุดหายใจที่ค่อนข้างจะรุนแรงการรักษาระยะยาวของคุณกันเองเราก็คงนำการใช้เครื่องมือทันตกรรมร่วมกับการบำบัดกล้ามเนื้อในระยะยาวครับผมสำหรับการนะครับผมตั้งใจมากๆเลยนะครับในการรักษาการนอนกรนในครั้งนี้นะครับยังไงต้องขอตัวคุณหมอนะครับไปรับการรักษาก่อนนะครับขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับสำหรับคำตอบในวันนี้ขอบคุณครับครับยินดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าอยากขอเท้าความก่อนนะครับการใช้เครื่องมือหัตถกรรมในการนอนกรนนะครับสามารถแก้ได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับช่วยถึงประมาณ 70% เลยแล้วก็สะดวกมากครับในการพกพาไปเที่ยวหรือว่าจะเดินทางนะครับมากกว่าเครื่อง CPAP ที่ต้องใช้การเสียบปลั๊กในการใช้ทุกๆครั้งนะครับการนอนหลับนะครับรู้สึกว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็เฟรชขึ้นสามารถรู้สึกได้ว่าไม่มีอาการง่วงนอนหรือว่าอาการงีบหลับในช่วงระหว่างวันนะครับอยากจะขอเชิญชวนนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาการนอนกรนนะครับหรือว่านอนไม่ค่อยหลับนะครับให้มาตรวจเช็ค Sleeping Test นะครับกับที่ Vital Sleep Clinic ก่อนได้นะครับจะบอกว่าที่นี่ให้คำแนะนำดีมากนะครับแล้วก็ใส่ใจคนไข้อย่างละเอียดเลยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะปรึกษาก่อนก็สามารถเข้ามาปรึกษาก่อนได้เลยครับสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับและอยากได้รับการรักษาแบบผมนะครับแต่ว่ามีความกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับจะบอกว่าที่ Vital Sleep Clinic นะครับเขามีผ่อน 0% 10 เดือนด้วยนะครับเพียงแค่คุณนะครับแจ้งในเคาน์เตอร์นะครับขอผ่อนผ่าน HD Pay นะครับแค่นี้ก็ได้รับการรักษาโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วครับเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่การนอน Better Sleep for Better Tomorrow นะครับขอฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ